ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามีพื้นที่4รัฐด้วยกันค่ะจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านะคะฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจว่าเขาจะชนะในรัฐมินนิโซตาค่ะคือถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาพ่ายแพ้ให้กับฮิลลารีคลินตันในพื้นที่ตรงนี้ไปอย่างเฉียวเฉียดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาพรวมช่วงเวลานี้คะแนนนำของโจไบเดนนั้นก็ยังคงทิ้งห่างทรัมป์ประมาณ 10% ค่ะชาวอเมริกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐล่วงหน้าเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะโดยในรัฐมินนิโซตาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เริ่มต้นแล้วนะคะมีทั้งหมด4รัฐด้วยกันที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกันนอกจากมินนิโซตาแล้วยังมีรัฐเวอร์จิเนียเซาท์ดาโกต้าและไวโอมิงด้วยนับว่าเป็นการเปิดฉากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสามารถออกไปใช้สิทธิ์ด้วยตนเองที่คูหาเลือกตั้งหรือว่าจะใช้วิธีการลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันมีการระบาดของโควิด-19 อยู่นะคะส่วนทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคู่แข่งโจไบเดนต่างกำลังหาเสียงในรัฐมินนิโซตาซึ่งถือว่าเป็นรัฐสมรภูมิรบหรือว่า Battleground State ในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันแรกของรัฐมินนิโซตาทรัมป์เองประกาศว่าครั้งนี้เขาจะชนะการเลือกตั้งในพื้นที่รัฐมินนิโซตานะคะหลังเคยพ่ายแพ้ให้แก่นางฮิลลารีคลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนแพ้แบบฉิวเฉียดค่ะคุณผู้ชมครั้งนั้นแพ้ไปเพียง 1.5% นะคะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในรัฐมินนิโซตาไม่ค่อยเป็นใจให้กับทรัมป์มากนักในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเกิดประเด็นร้อนระดับประเทศไปหมาดๆก็คือกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจสหรัฐใช้เข่ากดที่คอจนขาดอากาศหายใจนะคะแล้วก็เสียชีวิตลงขณะที่มีการจับกุมในเมืองมินเนอาโพลิสเมืองเอกของรัฐมินนิโซตาเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการจุดชนวนการประท้วงรุนแรงไปทั่วสหรัฐแล้วก็ยังลามไปในพื้นที่อื่นๆด้วยขณะที่ผลสำรวจความนิยมของชาวอเมริกันทั่วประเทศล่าสุดทรัมป์ยังคงมีคะแนนนิยมตามหลังไบเดนเป็นอย่างมากค่ะโดยเว็บไซต์ Real Clear Politics เป็นเว็บที่คอยติดตามผลโพลสำรวจความนิยมในสหรัฐระบุว่าล่าสุดนั้นไบเดนมีคะแนนนิยมนำหน้าทรัมป์แบบสบายๆถึง 10.2% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ไบเดนยังมีคะแนนนิยมนำหน้าทรัมป์ใน3รัฐใหญ่ที่มีฉายาว่ารัฐสนิมหรือว่ารัสเบลซึ่งหมายถึงย่านอุตสาหกรรมเก่าในสหรัฐที่ถูกทิ้งร้างทั้งรัฐมิชิแกนวิสคอนซินและเพนซิลเวเนียทรัมป์เองเคยฉก3รัฐนี้ไปจากอกของเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็มีส่วนทำให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อตอนปี2559ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ